ากเลยนะคะแล้วคุณเอามาให้ฉันแบบนี้เขาไม่ว่าเหรอคะไม่ว่าหรอกค่ะเอาไปเถอะฉันคืนให้คืนให้ทั้งสองอย่างจะว่าไปลายเส้นเหมือนทิพย์ว่าเหมือนกันนะคุณสโรชินีคะคุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าดิฉันจะขอวาดรูปคุณตอนนี้เอาไว้วาดตอนกินข้าวเย็นดีกว่านะคะตอนนี้ข้างนอกเนี่ยคงจะจัดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปข้างนอกกันนะคะยากแกหนีวะเฮ้ยขาดหัวฟังเพลงนี้นะแต่ท่อนที่บอกว่าเหมือนกับพักยุบลของเดิมน่าจะเป็นพักอุบลมากกว่าใช่ค่ะบทลำนำเมื่อครู่สามีของฉันเป็นคนแต่งให้ในวันเพ็ญเดือน12ปีแรกที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วพี่รู้ได้ยังไงครับพี่เคยฟังมาก่อนเหรอน่าจะเคยฟังมาก่อนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ความทรงจำไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่ไกลเกินกว่าที่ความรู้สึกจะไปถึงหรอกค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณทิพย์คะภาพที่คุณวาดฉันนะคะสำเร็จไหมคะทิพย์เคยพยายามวาดภาพคุณจากความทรงจำแต่วาดเท่าไหร่ก็วาดไม่เหมือนนี่ขนาดทิพย์มาวาดจากตัวจริงทิพย์ยังวาดไม่ได้เลยค่ะ
ของคุณวาดยากมากมันเป็นส่วนที่แสดงถึงจิตใจมั้งคะคุณจะบอกว่าตาของคุณวาดยากเหมือนกับจิตใจของคุณที่เดายากเหรอครับผู้หญิงต่อให้เดายากแค่ไหนก็ไม่ยากเกินกว่าผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์หรอกค่ะนี่คุณหมายถึงใครสามีของฉันค่ะขอโทษนะคะฉันคงจะจมอยู่กับอดีตที่ข่มขืนของตัวเองมากจนเกินไปคุณพูดกับว่าสามีคุณเนี่ยเขาแย่มากงั้นเหรองั้นบอกหน่อยสิว่าเขาทำอะไรให้คุณคุณไล่ผมฟังหน่อยพี่อาคะเล่ามาสิครับคุณอยากรู้จริงๆหรอคะนี่เจ้าพี่ที่ต้องเสียมารยาทดิฉันมีธุระด่วนค่ะเดี๋ยวจะมีคนพาพวกคุณไปส่งนะคะคุณเชิญทางนี้ขอรับครับพี่อักทิพย์ถึงส่งรูปมาพี่รูปสเก็ตผู้หญิงที่คนร้ายเจอตอนที่คนร้ายเข้าไปขโมยของที่ห้องทำงานพี่แต่มีอะไรหรอเอาชีวิตของเราคืนมาได้ของมาด้วยว่ะเป็นทองแท้เออเดี๋ยวกูเข้าไปให้มึงดูแผ่นดินหน้าที่แห่งข้าคือการพิทักษ์รักษาและคุ้มครองให้พ้นจากมือของคนชั่วกี่ปีกี่ชาติข้าก็เจอแต่คนละโมบเช่นเจ้า
ข้าจึงต้องทำหน้าที่ของข้าได้ก็ได้ได้จะกูด้วยมนุษย์เมื่อตอนยังมีโอกาสกลับทำชั่วมือยังดีตีนยังดีก็คิดแต่จะทำความชั่วไม่แม้แต่ที่จะยกมือพนมสวดภาวนากลับใช้มือไขว่คว้าในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนมึงขอโทษมึงขอโทษฉันไหว้แล้วปล่อยฉันไปเถอะฉันขอโทษฉันขอโทษปล่อยฉันขอโทษไป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 ไงไปเงียบกันมาจนถึงบ้านแล้วถ้าเกิดไม่มีใครพูดเดี๋ยวผมพูดเองภาพสเก็ตคนร้ายที่กรีดส่งมาให้ผมอะหน้าเหมือนคุณสโลชินีใช่ไหมพี่เชิดหรือทีว่าไม่เหมือนนะเหมือนแต่มันจะเป็นคุณสโลชินีไปได้ยังไงเขาจะเข้ามาทำอะไรอะคงรู้ว่าพี่อยากมีทัพทีมไงเลยคิดจะเข้ามาขโมยขโมยเฝ้ามากกว่าคือมาแล้วครับมาแล้วครับแป๊บนึงนะครับใจเย็นๆครับเฮ้ยครับนายทำไมรถเต็มบ้านเลยใหญ่แขกของคุณท่านมากันเต็มบ้านเลยครับนายเหรอครับแต่เรื่องคุณสโลชินีเนี่ยเราค่อยคุยกันวันหลังนะพี่นี่ผมไปส่งทีให้ทิพย์ยังคิดเรื่องคุณสโลชินีอยู่อีกเหรอจะไม่ให้ทิพย์คิดได้ยังไงทิพย์มั่นใจนะว่าบ้านคุณสโลชินีคือบ้านหลังเดียวกับที่ทิพย์ฝันถึงอะแค่นั้นเหรอทิพย์ที่ทำให้ทิพย์หน้านิ้วคี้ขมวดอยู่เมื่อกี้ฮะแล้วเรื่องพี่อาจกับคุณสโลชินีอะทิพย์จะว่าไงเชษหมายความว่ายังไงอะทิพย์ก็เห็นเหมือนที่เชษเห็นนะว่าพี่อาจดูคุ้นเคยกับบ้านหลังนั้นมากมากจนเชษคิดว่าเขาน่าจะเคยไปบ้านหลังนั้นมาก่อนพวกเราสองคนด้วยซ้ำเชษนี่เชษกำลังดูถูกพี่อาจกับคุณสโลชินีอยู่นะดูถูกก็ดีกว่าดูผิดแล้วมันเสียใจทีหลังไหมล่ะทิพย์โอเคถ้าเกิดว่าทิพย์ไม่คิดก็งั้นเชษไม่พูดแล้วกันอ
่านครับท่านครับคนของเราที่เฝ้าอยู่หน้าบ้านท่านอัครลาบอกว่ามีรถเข้าไปในบ้านอีกแล้วครับท่านเมื่อกี้นี่คุณไมค์ก็โทรมาฮะมาบอกว่าเขาอาจจะไปเลทสักครึ่งชั่วโมงค่ะนี่คุณโทรบอกก็แล้วกันนะว่าไม่ต้องรีบนะเพราะเราจะต้องไปทำธุระอย่างอื่นก่อนสักชั่วโมงอะไรนะคะคุณผมคิดว่าพี่อัคราเนี่ยอาจจะมีหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับคดีของพี่ณรงค์ผมก็เลยมีความคิดว่าเราสองคนจะน่าจะต้องไปแสดงความยินดีกับหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่บ้านด้วยกันแล้วล่ะที่ไว้ใจผมเรื่องส่วนแบ่งงวดแรกเนี่ยผมจะได้เมื่อไหร่นะครับหรือว่าต้องรอให้ท่านทนายขายแร่ได้ซะก่อน ผมไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นหรอกครับผมเข้าใจนะว่าคนทำงานเนี่ยก็ย่อมอยากได้เงินอันนี้คือส่วนแรกเล็กน้อยขอบคุณท่านมากนะครับแต่ผมดีใจมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับท่านทนายนี่เป็นคลิปเสียงของวันที่21กันยาครับนี่ทุกคนยังมีคลิปเสียงเยอะนะที่ไม่ได้ถอดทุกอย่างเนี่ยจะเป็นหลักฐานเอาผิดกับดนายได้รีบถอดออกมาครับท่านครับท่านครับรถของคุณดนายมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านจะให้ผมทำไงดีครับเก็บของพ่อครับเกิดอะไรขึ้นครับไอ้นี่เห็นรถจอดเยอะแยะแล้วคนมันไหนกันหมดอ่ะอยู่ที่โต๊ะอาหารครับผมว่าเชิญข้างในดีกว่าครับไปขอบใจมากขอบใจมากขอบใจทุกๆคนนะขอบใจมากเลยขอบใจค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมพาคุณหญิงมาแสดงความยินดีล่วงหน้ากับพี่ขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากเลยนะนี่คนที่พักเขาก็มาเลี้ยงฉลองให้ล่วงหน้าเหมือนกันต้องขอโทษด้วยนะเมื่อกลางวันที่พบกันแล้วไม่ได้ชวนขออนุญาตค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแต่ก็ต้องขออนุญาตเสียมารยาทไม่เชิญทานข้าวด้วยกันนะคะเพราะว่าพอดีเป็นงานเลี้ยงเล็กๆภายในนะคะเดี๋ยวเอาไว้วันที่รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่พักยังไงเชิญด้วยนะคะได้ค่ะโชว์คุณหญิงยังไงเขาก็ไปอยู่แล้วเพื่อนเก่ากันทั้งทีนี่พี่นับผมเป็นเพื่อนเก่าแล้วเหรอก็อุตส่าห์มาเยี่ยมถึงบ้านแบบกระทันหันแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อนเก่าก็เสียมารยาทแย่ใช่ไหมครับซื้อว่ามึงเอาความลับเรื่องขุดอุโมงค์เนี่ยไปบอกใครบ้างก็ผมบอกแค่เบาก็พี่อยากพูดเทียบคนเดียวคนลับแล้วเอ็งบอกไปแค่ไหนเอ็งบอกไปแค่ไหนบอกอ่ะก็ผมบอกแค่ว่าขุดอุโมงค์ใต้วัดเขาลับมึงพ่อครับพ่อ
จะทำอะไรกับผมอีกเลยขอรับคุณป้าขอรับคุณป้าขอรับนี่อะไรคุณป้าขอรับพญาพลเทพมาขอรับตรงนี้